สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตอนนี้เวลานี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติหินเขาวู้นะคะที่จังหวัดราชบุรีใหม่เพิ่งเคยมาคืออุทยานที่นี่ไม่เสียค่าเข้านะแล้วเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศเข้ามาแล้วมีร้านขายของเยอะมากแล้ววิวข้างหน้าตอนนี้คือเป็นหินทั้งแถบเลยค่ะไปดูค่ะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศทุกคนคือมันแบบแดดร้อนเวอร์เด้อนี่นะคะก็จะเป็นแบบเขาแบบนี้นี่นะคะทุกคนตรงนี้คือจะเป็นแบบไฮไลท์สุดแล้วคือสะพานตรงนี้นะคะถ่ายรูปสวยนะเนี่ยตรงนี้นี่แล้วเดี๋ยวก็จะเดินเข้ากันไปทางด้านนี้นะคะเนี่ยตรงนี้เขามีให้อาหารปลาด้วยซื้อได้จากด้านหน้านะคะถุงละ10บาทจะเป็นปลาปลาคาร์ฟแล้วมีปลาข้างไหมอ่ะบึ้งบึ้งโป๊ะนี่ปลาคาร์ฟตัวใหญ่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ไปดูข้างล่างหน่อยเดินดีๆนะคะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นกรวดกรวดเป็นหินนี่ตัวใหญ่มากนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันคือแนะนำว่าให้ทาซันบล็อกมาทุกคนเพราะว่าแดดแรงจริงๆโคตรแรงเราไม่พลาดในการส่องสาวทุกทริปนะคะนี่ทุกคนเขามีปั่นแบบปั่นเป็ดด้วยค่ะแต่ไม่ขอสู้จริงๆคือแบบร้อนเวอร์นี่นะคะไม่รู้ว่าเสียค่าปั่นเท่าไหร่เนี่ยค่ะถ้ามาตอนเย็นถ้าจะดีนะไปกันค่ะทุกคนลุยตอนนี้ใหม่กำลังเดินข้ามสะพานมาแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเดินมาเลยนะคะฝั่งโน้นนี่เห็นไหมสะพานนะคะคือเขาทำเป็นสะพานยาวมากเลยอะนะไปจนถึงฝั่งโน้นเฮ้ยมันสั่นเว้ยเดินดีๆนะคะเด็กน้อยคือแบบใครมีลูกก็พามาเดินเล่นได้นะลูกสวยอยู่แต่ว่าถ้ามาวันธรรมดาน่าจะคนน้อยกว่านี้จริงๆเขาหินงูที่ตั้งชื่อแบบนี้เพราะอะไรมีใครรู้บ้างแต่ถ้าให้เราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะหินที่อยู่ในนี้มันมีลักษณะคดเคี้ยวเหมือนงูปะนี่นะคะตอนนี้ลงมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนี้กันแดดร้อนวะโอ้ยจริงๆแดดร้อนแต่ว่าลมพัดเย็นดีนะคะแต่เอาจริงก็ควรมีร่มว่ะไม่งั้นอะยังไงก็ดำแน่นอนชัวร์นี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาหินงูไงนี่บรรยากาศดีมากเดี๋ยวแพนให้ดูด้านหน้านี่นะคะทุกคนเนี่ยพอเขาปั่นเป็ดตรงนี้แล้วสวยอ่ะเนี่ยเป็นวิวอย่างเงี้ยเออสวยเนาะชื่อหมู่บ้านชื่ออะไรแล้วทำไมเล่นเกินร้อยคือเราสังเกตว่าพอมาที่ลาดบุรีอ่ะระหว่างทางมันก็จะมีแบบถ้ำอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีชื่อคำว่างูอะไรอย่างเงี้ยเว้ยก็เลยคิดว่าที่นี่มันจะมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องงูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านี่นะคะหินก็จะเป็นแบบหินอะไรวะหินปูนเหรอเออไม่ใช่ได้กล้องกันสั่นนะน่าจะเดินแล้วแบบไม่มึนหัวนะทุกคนรอเก็บตังค์ก่อนแบบมีกันสั่นมันแพงอ่ะนี่คือข้างในอ่ะมันจะเป็นทูบฤาษีไม่ใช่ข้างในหรือข้างนอกไอ้ต้นเนี้ยค่ะยาวๆเป็นทูบฤาษีแต่มันก็สวยดีนะเขาก็ปั่นเป็ดกัน
คือเป็นเด็กอ่ะเออเด็กมาปั่นเป็ดกันนะคะกินมากกินกินมากกินมากมีแต่กินมากมากมากนะเดี๋ยวให้รักกินนะเย้มีกินเอานี่นะคะเดี๋ยวใหม่ก็จะเดินไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศไปด้วยเมื่อกี้เห็นก็มีคนแบบมาถ่ายรูปกันนะสวยๆแต่ตอนนี้ก็จะเริ่มร่มแล้วนะคะร่มนิดหน่อยแต่แดดก็แรงอยู่ดีตัวเล็กเติมฮายลาสบอกนะเขินกล้องสามหนุ่มคะเซฮายให้กล้องหน่อยค่ะโหยโหยโหยว่าไงนะโหเฮ้ยนะโหคือส่วนใหญ่ต้นไม้ข้างรอบๆนี่เป็นต้นกระถิ่นนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกระถินจริงๆเหรอกระถินยักษ์อ่ะเพราะต้นมันสูงมากใช่เหรอใช่เหรอเฮ้ยต้นกระถินปะนี่คือเราเดินมาแล้วเราไม่ยังไม่รู้ว่ามันจะไปเส้นสุดอยู่ตรงไหนไม่รู้เราไม่ยังไม่รู้ว่ามันจะไปเส้นสุดอยู่ตรงไหนไม่รู้นู่นเราขึ้นไปนู่นแล้ววะถ่ายวิวข้างบนยังไงมันมีปลาด้วยใช่ๆนี่ไงน้องให้อาหารปลาตัวใหญ่มากข้างบนตรงนู้นจะเป็นจุดชมวิวนะคะแน่ๆแน่นอนนู่นซึ่งเราจะไปกันตรงนู้นไหมไปหรือไม่หรืออาจจะต้องไปใกล้ทางโคตรไกลเลยเนี่ยอันนี้คือหมดแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปดูตรงนู้นไหมทางเดียวกันเราจะขึ้นไปข้างบนไหมไม่ขึ้นหรอจุดเป็นท็อปวิวไงข้างบนอ่ะจะขึ้นไปไหมท็อปวิวอยู่โน่นขึ้นยังไงเราท็อปวิวอยู่ตรงนู้นปีนเลยปีนต้องปีนขึ้นเลยลองล่าเออปีนมาเลยเดี๋ยวรอวันนี้เราจะมีพรีเวดดิ้งด้วยนะคะทุกคนโอ้โหจะไปกี่วันมันคือมันแดดร้อนมากนะไม่ใช่พรีเวดดิ้งอย่างเดียวทุกคนนี่งานรับปริญญาก็มาจ้าแสดงความยินดีกับบัณฑิตล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนค่ะและทริปสั้นๆสำหรับหินเขาโง่ก็จบแล้วนะคะไม่รู้ว่าข้าวเที่ยงนี้เราจะไปกินกันที่ไหนดีเห็นได้ข่าวว่าจะไปกินร้านของจตุรงค์มกจกนะคะแต่เหมือนถ้าเราไปทุกคนอาจจะเยอะนิดนึงโอเคทุกคนค่ะเดี๋ยวขึ้นรถแล้วนะใครผ่านมาลาดบุรีก็อย่าลืมไปเขาหินงูไม่ใช่หินเขางูเออพูดผิดอีกโอเคบ๊ายบายค่ะ